ธรรมทัตจัดให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟังมาก่อนแต่ตอนไหนสองเคยฟังแต่ยังเขลาไม่เข้าใจย่อมจะได้เข้าใจเตือนไม่เลือนลางสามบรรเทาความสงสัยได้ทั้งผองสี่ทำความเห็นถูกต้องไม่หมองหมางห้าจิตผู้ฟังอยู่ใกล้ในท่ามกลางย่อมผ่องใสแจ่มกระจ่างทุกอย่างเลยสถานีวิทยุวปท.2เชียงใหม่นิมนต์ให้พระได้มาเทศแผ่เผยธรรมะในไตรปิฎกยกมาเกยเพื่อเฉลยความจริงแท้แก่มวลชนร่วมกับวัดพระธาตุดอยสุเทพตามสเตปธรรมทานการกุศลของพระธรรมมะกถึกในมณฑลเชียงใหม่หนเหนือภาคเหนือประเทศไทยขอเชิญท่านทั้งหลายได้สดับตั้งใจจำธรรมทรัพย์อย่าหลับไหลเลือกเอาสิ่งมิ่งมงคลที่โดนใจนำไปใช้ในชีวิตประจำวันให้ประสบความสุขความเจริญได้ลาภยศสรรเสริญสิ่งสร้างสรรมีทรัพย์สินเงินทองกองอนันต์มีผิวพรรณผุดพองเป็นยองใหญ่ร่างกายนี้ที่แท้แค่บ้านเช่าเพียงชั่วคราวเข้าพำนักพักอาศัย30,000 วันพลันต้องยื่นคืนเขาไปวิงวอนใครมิอาจขอต่อสัญญาถึงหมดดีผีดังอย่าหวังพึ่งเวลาถึงต้องจำพรากจากเคหาทิ้งร่างกายไว้ให้กับโลกาสิ่งนำพาดีกับชั่วติดตัวไปวันนี้รุ่งพรุ่งนี้ร่วงดวงไม่แน่วันนี้แย่พรุ่งนี้ยังกลับดังได้วันนี้ดังพรุ่งนี้ดับกลับเปลี่ยนไปโปรดจำไว้ทุกชีวิตไม่แน่นอนจงมีศีลมีธรรมประจำจิตจงพูดคิดทำตามคำสั่งสอนนี้คือทางสร้างสุขสถาพรไม่เดือดร้อนเพราะศรัทธาบูชาธรรมขอถวายความนอบน้อมในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการธรรมทัศน์ของวัดพระธาตุดอยสุเทพออกอากาศทางสถานีวิทยุวปท.2จังหวัดเชียงใหม่โดยมีร้อยเอกจำนงปัญญาวัฒโนเป็นหัวหน้าสถานีและอัตมภาพพระครูปริยัติญาณุศาสตร์เป็นผู้บรรยายวันนี้ก็ถ่ายทอดเสียงผ่านดินฟ้าอากาศสายลมแสงแดดเมฆหมอกหิมะก้อนหิมะจากวัดพุทธมหาธาตุมิชิชทาวคอกสาธารณรัฐไอร์แลนด์
เหมือนเดิมแล้วก็ปุ่มปุ้ยเหมือนเดิมวันนี้ลงมาอีกแล้วอุณหภูมิ7 องศาตอนกลางวันก็ขึ้นไปถึง17 องศาอันนึกว่าจะอบอุ่นหน้าวันนี้ที่ไหนได้ตกตอนกลางคืนมานี่ตอนนี้4 ทุ่มโอ3 ทุ่มเกือบ4 ทุ่มแล้วลงมา7 องศาอีกแล้ว ก็ไม่เป็นไรอดรนทนไปชั่วโมง2 ชั่วโมงนั่งอยู่ในห้องใต้ดิน ก็เย็นหน่อยแต่ข้างนอกก็ลมอีกอ่ะลมลมพัดมาเหมือนกับน้ำแข็งเหมือนกับพัดน้ำแข็งมาด้วย ที่เมืองไทยคงจะพอดีอยู่นะตอนนี้ตี 4ตี 5นู้นเนี่ยตี 5 กว่าละเนี่ย ก็เป็นไปตามธรรมชาติความเย็นความร้อนความอ่อนความแข็งอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นเราเรียกว่าเป็นกามคุณนะเป็นกามคุณอย่างหนึ่งข้อที่ 5เป็นวัตถุกามนะข้อที่ 5รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนะสิ่งที่มาสัมผัสเราเนี่ยเป็นความเย็นเป็นความร้อนเป็นความอ่อนเป็นความแข็งในทางพระพุทธศาสนาก็ถือว่าเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่ควรไปยึดไปถืออันจะทำให้เกิดความทุกข์เกิดความลำบากถ้าเราปล่อยไปตามธรรมชาติหนาวก็เนี่ยเอาผ้ามาห่มปุ้มปุ้ยหน่อย ร้อนก็แก้ผ้าออกนุ่งในอังสะตัวเดียว ถึงหน้าร้อนถึงหน้าร้อนนุ่งในอังสะตัวเดียวสบงด้วยนุ่งอังสะกับสบง เอาแล้ววันนี้ก็เข้ามาสู่เนื้อหาสาระของพระธรรมซึ่งมาในธรรมบทวันนี้ขึ้นเรื่องใหม่ละแต่ยังอยู่ในวรรคเดิมคือโกฏฐวรรควรรณนาโกฏฐวรรควรรณนาพรรณนาถึงเรื่องของความโกรธการแก้ความโกรธการดับความโกรธอย่างเงี้ยโทษของความโกรธคุณของการดับความโกรธเหล่านี้เป็นต้นก็เหลือไม่มากละอีก2-3 วัน2-3 เรื่องวันนี้เป็นเรื่องที่6ในโกฏฐวรรคเนี่ยนะเรื่องที่6ถ้าเรียงลำดับตามลำดับของธรรมปฏฐกถามาเนี่ยตั้งแต่เล่ม1มาจนถึงเล่มนี้เล่มที่6เนี่ยเป็นเรื่องที่179โอ้เรื่องที่179ทั้งหมดมี555หรือ505เรื่องนี่แหละนี่เป็นข้อที่เป็นเรื่องที่179แต่ถ้าในวรรคนี้นะโกฏฐวรรคนี้ก็เป็นเรื่องที่6เรื่องนางปุณณทาสีนางปุณณทาสีที่ผ่านมาเป็นปัญหาของภิกษุทั้งหลายทูลถามพระพุทธองค์
วันนี้เป็นเรื่องของนางปุณณธาสีใจความก็คือเมื่อพระพุทธองค์ประทับอยู่ที่เขาคิชกูฏนี่ทรงปรารภทาสีของเศรษฐีกรุงราชคฤห์ชื่อนางปุณณาก็ตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าศรัทธาคาศรัทธาชาคระมานานังเป็นต้นศรัทธาคระมานานังเป็นต้นเป็นภาษาบาลีเนื้อใจความก็คืออาสวะทั้งหลายของผู้ตื่นอยู่ทุกเมื่อชาคระมานานังอุครานังเนาะมีปกติตามศึกษาทั้งกลางวันทั้งกลางคืนน้อมไปแล้วสู่พระนิพพานย่อมถึงความตั้งอยู่ไม่ได้ย่อมถึงความตั้งอยู่ไม่ได้อาสวะก็คือกิเลสอย่างความโกรธเนี่ยมันอยู่ในโกรธวรรคแต่ในที่นี้จะรวมราคะโทสะโมหะความใคร่หรือความโลภความอยากได้นะความโกรธความหลงอย่างเงี้ยอาสวะนี่จะเป็นคำรวมเป็นคำรวมบรรดากิเลสทั้งหลายกิเลสทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นความโลภความโกรธความหลงหรือที่แยกย่อยออกไปในสังโยชน์สิบประการมีการถือตัวถือตนว่าเป็นตัวเป็นตนอย่างนี้เป็นต้นนะสุดท้ายอวิชชาข้อที่สิบเป็นคนหลงเป็นคนไม่รู้มีโมหะครอบงำอย่างว่าไม่รู้นี่คือไม่รู้จักอริยสัจธรรมทั้งสี่ประการคือทุกสาเหตุของความทุกข์การดับทุกข์และมรรคคือข้อปฏิบัติเพื่อที่จะให้ถึงการดับทุกข์ซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดในพระพุทธศาสนาไม่ว่าจะทุกข์น้อยทุกข์ใหญ่ทุกข์ในบ้านในเรือนทุกข์ร้อยแปดของเราทั้งหลายบรรดามีในโลกนี้เรียกว่าเนี่ยคือตัวอวิชชาคือตัวไม่รู้ที่พวกเรามันยังมีความทุกข์กันอยู่เนี่ยยังมีความทุกข์อย่างคือมันไม่รู้ทุกข์เราไม่รู้สาเหตุที่มันเกิดทุกข์เราไม่รู้การดับว่าจะไปดับยังไงดับทุกข์เนี่ยดับทุกข์ยังไงทุกน้อยทุกใหญ่ทุกทั้งหลายในบ้านในเรือนทุกตามถนนหนทางทุกในที่ต่างๆที่เกิดขึ้นแก่เราทั้งหลายภัยทั้งหลายมันไม่รู้สาเหตุของมันพอรู้สาเหตุของมันก็ดับแป๊บเดียวอะง่ายๆแล้วหนทางอีกมันต้องมีแนวทางมีวิธีปฏิบัติในการที่จะให้มันดับมีแนวทางยังไงอย่างเงี้ยเช่นมรรคแปดประการเนี่ยศีลสมาธิปัญญานี่แหละแต่ในมรรคแปดเอาปัญญาขึ้นก่อนนะปัญญาศีลสมาธิอย่างนี้นะนี่แหละคือหนทางในการที่จะดับความทุกข์วันนี้ก็มีเรื่องมาเล่าสู่กันฟังก่อนก่อนที่จะไปรายละเอียดของคาถาธรรมะที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้แล้วก็เราจะมาวิเคราะห์กันว่าเอาธรรมะเนี่ยมาใช้ยังไงมาใช้กับชีวิตของเรายังไงวันนี้บุญชูว่าโอพระสาธุสาธุครับขอบคุณมากครับพระบุญชูหัวน่าจะจากกัมพูชาจากกัมพูชาหรือไม่ก็เวียดนามหรือไม่ก็เวียดนามนะครับโอ้ขอบคุณมากขอบคุณมาก
น่าจะเป็นลูกศิษย์ลูกหาน่าจะเป็นลูกศิษย์ลูกหาที่มาเรียนวิทยาเขตเชียงใหม่สมัยเมื่อหลายปีที่ผ่านมาตอนนี้ผู้พูดก็เกษียณมา7-8 ปีแล้ว7-8 ปีแล้วไม่ได้สอนEP ในมหาวิทยาลัยหัวเนี่ยถ้าไม่เวียดนามก็กัมพูชาเนี่ยทางพม่านี่ไม่มีพม่าบังกลาเทศอินเดียนี่นะหัวนี่อย่างนี้ไม่มีจะมีก็ไปทางจีนไม่แน่เนอะไม่แน่เนอะหัวนี่นะเป็นแซ่หัวหรือเปล่าเดี๋ยวต้องไปดูโปรไฟล์ก่อนดูโปรไฟล์เสร็จแล้วจะมาเล่าสู่กันฟังดูโปรไฟล์แล้วมาเล่าสู่กันพี่เนติมาแล้วพี่เนติแก้วเคนจากกรุงเทพมหานครสาธุสาธุเห็นว่าฝนตกกันทั้งวันทั้งคืนกรุงเทพโอ้น่าจะเย็นชุ่มฉ่ำนะน่าจะเย็นชุ่มฉ่ำแล้วโมทนาเอามาดูเนื้อหาสาระกันต่อเขาคิชกูฏนะพระพวงปฏิธรรมอยู่ที่เขาคิชกูฏเป็นถ้าจะว่าไปก็เป็นพรรษาแรกของเวลุวันของปีแรกที่พระองค์เสด็จมาประทับที่กรุงราชคฤห์นะเวลุวันเป็นวัดแรกก็จริงแต่ว่าพระองค์ไม่ได้ประทับอยู่ที่วัดเวลุวันแต่ขึ้นไปบนเขาคิชกูฏนู่น1 ใน 5ภูเขาของเมืองราชคฤห์ที่ล้อมนะล้อมรอบเมืองราชคฤห์อยู่เนี่ยนะคิชกูฏทิศตะวันออกทิศใต้ปันดวะทิศตะวันตกเฉียงใต้ภูเขาอิสิคิริตะวันตกเฉียงเหนือเวภาละแล้วก็ทิศเหนือวิปุลละ5 ภูเขารอบเมืองราชคฤห์พิเนติก็รู้ดีเนี่ยไปอยู่มาแล้ว ไปอยู่นาลันทาใกล้ๆราชคฤห์พากันมาอาบน้ำอยู่7 วัน 15 วันมาครั้งหนึ่งตามวินัยบังคับให้ว่า15 วันจะมาอาบน้ำที่ตะโปธารามเนี่ยครั้งหนึ่งตามวินัยนะตามวินัยแต่ว่าบางทีเราก็เป็นเดือนมาอาบครั้งหนึ่งอาบน้ำอุ่นหรอกเพราะว่าน้ำที่เราอยู่ที่นาลันทามันก็มีน้ำอาบอยู่นะท่านพระครูอนุสิทธีรคุณครูบาจีสาธุสาธุครูบาจีเข้ามาอีกแล้วนะขอบคุณมากครับเอาล่ะตอนนี้ก็จะไม่จบอีกแล้ววันนี้ความจริงไม่จบวันนี้เรื่องยาววันนี้เรื่องยาวเล่าถึงคิชกูฏก่อนคิชกูฏสถานที่สำคัญสำคัญในอินเดียเนี่ยก็พยายามที่จะนำมาเล่าฟื้นฟูความรู้สำหรับคนเก่าๆอย่างเราทั้งหลายนะพี่เนตินึกถึงอดีตนำมาเล่าและสำหรับคนที่ไม่เคยไปหรือเคยที่ไปแล้วมาครั้งสองครั้งก็จะได้นึกขึ้นมาได้ไอสภาพของเมืองราชคฤห์เป็นยังไงพระพุทธเจ้าประทับอยู่เป็นพรรษาแรกที่มาวัดเนี่ยนะพรรษาแรกจริงๆโน่นนะที่ปีแรกจริงๆก็ที่นู่นป่าอิสิปตนมฤคทายวันเมืองพาราณสีแคว้นกาสีตำบลสารนาถตำบลสารนาถอันนั้นพรรษาแรกจริงๆหลังจากตรัสรู้นะไปจำพรรษาที่นั่นเลย3 เดือนแต่ยังไม่ได้นับเนื่องจากว่ายังไม่ได้นับพรรษาแต่ปีนี้นับละก็นับเป็นปีนับพรรษาในปีนั้นด้วยแต่เนื่องจากว่าใน
พอออกพรรษาแล้วออกก็อีกปีหนึ่งเนาะมาที่ราชคฤห์ก็อีกปีหนึ่งนะครูบาจีครูบาจีบอกว่าสาธุสาธุว่างั้นนะสาธุสาธุทั้งหมดในอินเดียนะจะได้พยายามนำมาเล่าสู่กันฟังฟื้นฟูความรู้แล้วก็ฟื้นฟูสถานที่สำคัญสำคัญเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยเฉพาะราชคฤห์เนี่ยโอ้โหถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่พระพุทธองค์ศึกษาเรื่องศาสนาเนี่ยฌาน8นี่นะ1ถึง4สมถะ41ถึง4วิปัสสนาเนี่ยนะ4 5ถึง8เป็นฌานของสมถะรวมไปถึงนิโรธสมาบัตินะเนี่ยความจริงแล้วเนี่ยมันเป็นของนอกศาสนาเรานอกก็คือมันเป็นนอกอยู่แล้วมันมีอยู่ในโลกนี้ศาสนาพราหมณ์หมู่ฤาษีทั้งหลายเขาปฏิบัติกันอยู่สมัยนั้นมันก็เป็นของกลางนี่แหละของที่อยู่ในโลกเนี้ยที่คนสมัยนั้นเขาถือปฏิบัติกันพุทธองค์ก็เจริญรอยตามเรียนจากครูบาอาจารย์บวชเข้ามาใหม่ๆออกบวชเป็นฤาษีใหม่ๆก็ต้องตามน้ำไปก่อนไปถึงปลายน้ำแล้วมันไม่ใช่เนี่ยไม่ใช่มันยังไม่มันก็ใช่อยู่แต่ว่ามันยังไม่ใช่ที่สุดของการเป้าหมายมันคือพระนิพพานใช่ไหมแต่นี้มันก็ถือว่าเป็นเบื้องต้นเป็นบันไดเบื้องต้นนะฌานทั้ง8เนี่ยนะก็เป็นข้อปฏิบัติที่ทำให้จิตใจสงบระงับโดยประการต่างๆได้แต่ไม่ใช่ที่สุดยังไม่ถึงที่สุดเนาะครูบา ท่านบุญชูด้วยท่านบุญชูด้วยนะเรื่องก็คือว่าในวันหนึ่งเศรษฐีได้ให้ข้าวเปลือกเป็นอันมากแก่นางปุณนานั้นคือเป็นคนใช้นะเป็นทาสีอยู่ในบ้านของเศรษฐีเพื่อประโยชน์แก่อันซ้อมคือไม่ได้เอาให้ไปขายไปกินไปอะไรนะคือเอาไปตำอ่ะเอาไปตำเอาไปซ้อมมันจะซ้อมต่อยมวยเหมือนกระสอบทรายนะเอาไปตำแล้วก็เอาเปลือกมันออกเอาแกลบออกเอารำหัวรำอะไรนี่แยกเหลือแต่ข้าวเป็นเม็ดเป็นเม็ดเนี่ยนะนี่เรียกว่าเอาไปซ้อมมาแล้วอาจารย์กายหานรงอยู่วัดพระสิงห์ยูเคแม่บุญถมเป็นยังไงเนาะไม่เห็นเข้ามาในรายการหลายวันแล้วแม่บุญถมเนี่ยโยมพ่อล้านนี่อาจารย์ท่านพระครูศรีสิงหกิจวิเทศก็คงสบายดีเนาะหลายๆรูปทุกท่านท่านอ้ําท่านโอมครับคงสบายดีนะก็เห็นว่ากำลังคร่ำเคร่งในการเตรียมงานเดือนหน้าในการเตรียมงานเดือนหน้าวันที่23จะได้มีการวางศิลาฤกษ์สร้างฐานเจดีย์กันที่วัดพระสิงห์ยูเคเขตลังคอนตำบลลันคอนอำเภอฮอนตันจังหวัดเชสเชียร์เชสเชียร์ประเทศอังกฤษก็เดี๋ยวจะไปร่วมงานด้วยเดือนหน้านี้
เออเนี่ยแล้วหน้านี่ไปร่วมงานนี่ก็วันที่24-25แล้วอ้าวเอฟซีตัวจริงเข้ามาแล้วอาจารย์สุริยันคำปาวัดพระธาตุดอยสุเทพกราบนมัสการครับเหมือนกันนะสาธุสาธุตอนนี้ก็ยังอยู่ในช่วงเวลาของงานอัฐมีบูชาใกล้จะจบแล้วเนี่ย25 26 27 28สุดท้ายอัฐมีบูชาหลังจากวิสาขาบูชาอีก7-8วันฝนตกทั้งคืนครับโอ้สาธุตอนเช้ามานี่ก็ชุ่มช่ำไม่อยากจะไปทำวัดอันนี้ตื่นมาแล้วก็ไม่อยากจะไปแล้วแต่ก็ต้องไปเนาะทำวัดสวดมนต์15:30ตอนนี้15:30หรือยังเนี่ยยังไม่ครึ่งเดี๋ยว15:30แต่หลวงพ่อไปนั่งทำสมาธิแล้วไปตั้งแต่16:3016:00ก็ไปแล้วฝนตกฝนตกดีแล้วดีแล้วที่กรุงเทพก็รายงานมาพี่เนติรายงานมาเหมือนกันบอกฝนตกฝนตกทั้งวันดีแล้วนะจะได้ไม่ร้อนนะอากาศเย็นลงนี่ก็ใกล้จะเข้าสู่ยังอยู่ในฤดูร้อนเนาะจะเข้าสู่ฤดูฝนจะเข้าสู่ฤดูฝนขออภัยเอานะโอ้ให้เข้าจำนวนมากเอาเข้าไปซ้อมนะเอาไปถ้าเป็นปัจจุบันก็เอาไปสีนะไปสีที่ลงสีแต่ที่นั่นนี่ก็ต้องไปตำที่ครกทางภาคเหนือเราว่ามองตำเข้าที่ครกครกใหญ่นางตามประทีปในกลางคืนซ้อมข้าวเปลือกอยู่มีตัวชุ่มด้วยเหงื่อจึงได้ไปยืนตากลมอยู่ณภายนอกเพื่อต้องการพักผ่อนเกือบอ่านตาคมตากลมคุณนั่งทำตากลมด้านจุลยันไม่ใช่มานั่งทำตากลมไม่นี่นะก็พักผ่อนมันเหนื่อยซ้อมข้าวตำข้าวแล้วก็อะไรเขาเรียกทำอะไรเอาเปลือกมันออกอะภาษาล้านนาเราเรียกว่าฟัดฟัดเข้าภาษาไทยไม่รู้อะไรภาษาไทยไม่รู้อะไรในสมัยนั้นพระทัพพระมัลลบุตรเป็นผู้จัดแจงเสนาสนะเพื่อภิกษุทั้งหลายท่านยังนิ้วมือให้สว่างเพื่อภิกษุทั้งหลายตอนกลางคืนจัดทำอาสนะจัดสถานที่ต่างๆให้เป็นที่นั่งที่ฉันภัตตาหารอะไรหรือไม่ก็เป็นที่นั่งที่นอนหรืออะไรนะแต่ว่าสมัยนั้นเนี่ยเทียนมันก็หายากนะเทียนรู้สึกจะไม่มีเนี่ยต้องใช้ใต้ใช้ปืนมาก่อไฟใช้อะไรอ่ะจุดมาจุดทำให้แสงสว่างแต่ท่านทัพพระมันระบบนี่ไม่ต้องจุดฟืนไม่ต้องจุดเทียนไม่ต้องเปิดไฟฟ้าไม่ต้องอะไรใช้นิ้วมือท่านสุริยันใช้นิ้วมือนี่มีเป็นแสงสว่างเลยเหมือนกับไฟฉายเลยเหมือนกับใต้เลยทำงานอะไรใช้แสงสว่างนี่ใช้มือนี่ไฟออกปลายนิ้วมือนี่เพื่อภิกษุทั้งหลายผู้ฟังธรรมแล้วไปสู่เสนาสนะของตนนะแสดงธรรมฟังให้ภิกษุทั้งหลายฟังหรือฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าหรือฟังธรรมจากใครที่แสดงธรรมก็ใช้ไฟเนี่ยเลยไม่ต้องเปิดไฟฟ้าไม่ต้อง
ก่อเตาอะไรจากปลายนิ้วมือนี่ เออนิรมิตภิกษุทั้งหลายผู้ไปข้างหน้าข้างหน้าเพื่อประโยชน์แก่การแสดงทางภิกษุทั้งหลายนี่นะพวกคุณเดินไปข้างหน้านี่นะให้ไฟสว่างหรือให้นิ้วมือของภิกษุทั้งหลายสว่างด้วยนางปุณณาเห็นภิกษุทั้งหลายผู้เที่ยวไปบนภูเขาด้วยแสงสว่างนั้นจึงคิดว่าเอเราถูกทุกข์ของตัวเบียดเบียนจึงไม่เข้าถึงความหลับในเวลาแม้นี้ก่อนเพราะเหตุไรท่านผู้เจริญทั้งหลายจึงไม่หลับนะดังนี้แล้วก็ทำความเข้าใจเอาเองว่าความไม่ผาสุกจะมีแก่ภิกษุบางรูปหรืออุปัทวะ เหตุเพราะงูกัดนะเหตุเพราะงูกัดจักมีในที่นั้นๆเป็นแน่ว่างั้นนะทำไมไม่หลับไม่นอนแล้วก็เปิดไฟเดินกันอยู่ตามภูเขาเดินมาอยู่ตรงนู้นตรงนี้เศนาสนะนี้ก็จัดไปตามภูเขาอ่ะนะฟังธรรมแล้วปฏิบัติธรรมแล้วก็ไปนอนตามที่จัดไว้ก็มีแสงปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บตรงทางตามทางไปเนี่ยนางปุณณานี่ก็คิดว่าเอ๊ะไอเราก็เดือดร้อนทำงานหนักไม่หลับไม่นอนนี่พระคุณเจ้าทั้งหลายทำไมอ่ะหรือทำงานอะไรกันหรือมีอุบัติเหตุอะไรทั้งไรเนี่ยถูกงูกัดหรือถูกอะไรอ่ะกระมังอะไรกันนะก็เลยแต่ชาวตรูจึงหยิบรำเนี่ยชุบน้ำให้ชุ่มแล้วคือแกลบหัวข้าวนะรำนี่คือหัวข้าวที่ตำนะทางภาคเหนือเรียกว่าข้าวเปลี่ยนเนื้อข้าวเปลี่ยนข้าวเปลี่ยนไอหัวข้าวนะเรียกว่ารำรำอ่อนอ่อนแกลบเนื้อแกลบอ่อนอ่ะแกลบอ่อนรำข้าวเนื้อเอาชุบน้ำให้ชุ่มแล้วทำขนมเนื้อทำขนมบนฝ่ามือปิ้งที่ฐานเพลิงเอาขนมปั้นเอารำอ่อนอ่อนหัวข้าวนะหัวข้าวที่คัดเลือกออกมาแล้วนะตำเวลาอกวนข้าวฝัดข้าวเนี่ยเนี่ยมันก็จะออกเป็นเป็นรำแยกเป็นรำออกไปแล้วข้าวเม็ดข้าวออกไปแล้วก็เปลือกข้าวก็ออกไปอีกที่หนึ่งเองนะอันที่เป็นรำเนี่ยนะเอามาชุบน้ำแล้วก็ปั้นเป็นก้อนๆแล้วก็เอาปิ้งไฟให้สุกปิ้งไฟด้วยถ่านเพลิงให้มันสุกแล้วห่อไว้ในพกผ้าจะเอาไปให้จะเอาไปให้พระภิกษุทั้งหลายว่าคงหิวคงเดือดร้อนเหมือนกันนะคิดว่าจะกินขนมที่ทางไปสู่ท่าน้ำก็ถือหม้อเดินบ่ายหน้าไปยังท่าน้ำแม้พระศาสดาก็เสด็จเดินไปทางนั้นเหมือนกันเพื่อเข้าหมู่บ้านเพื่อเข้าไปในหมู่บ้านจะไปบิณฑบาตนางเห็นพระพุทธเจ้าแล้วคิดว่าเอในวันอื่นๆถึงเมื่อเราพบพระศาสดาทายธรรมของเราไม่มีเมื่อทายธรรมมีเราก็ไม่พบพระศาสดานะก็บัดนี้ทายธรรมของเรามีทั้งพระศาสดาก็ปรากฏเฉพาะหน้าถ้าพระองค์ไม่ทรงคิดว่าทานของเราเนี่ยเจ้าหมองหรือประณีต
แล้วพึงรับใช้เราพึงถวายขนมนี้ดังนี้แล้วจึงวางหม้อไว้ณส่วนข้างหนึ่งถวายบังคมพระศาสดากราบทูลว่าขอพระองค์ทรงรับทานอันเศร้าหมองนี้ทำการสงเคราะห์แก่หม่อมฉันเถิดพระเจ้าค่ะดูไปดูมาเวลาเอ้าทำไมเกินเวลาหรือยังเกินเวลาไปแล้วเนี่ยมัวเกินเวลาไปแล้วมัวพูดคุยมัวพูดคุยเดี๋ยวต้องเอาไว้แค่นี้ก่อนเอาเป็นว่าถวายแล้วได้ถวายยังไม่ได้ถวายกราบทูลพระพุทธองค์อยู่มันหมดเวลาเอาไว้แค่นี้ก่อนหมดธนาขอบคุณบุญชมสุดท้ายเข้าเส้นชัยวันนี้บุญถมบุญถมโยมแม่บุญถมโยมแม่บุญถมเจริญศรีกราบนมัสการหลวงพ่อขันน้อยนะขันน้อยโดยแม่บุญถมจากลิเวอร์พูลนะใกล้สนามบินไปลิเวอร์พูลอาโมทนาเข้าสู่เส้นชัยในเป็นท่านสุดท้ายในวันนี้ขอนำรายการธรรมะทัดไปก่อนแล้วจะย้อนมาใหม่ในวันหลังเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังพระธรรมะเทศนังเหมือนดังเดิมเป็นธรรมะในพระไตรปิฎก3ธรรมบทอันงดงามบรรยายเสริมอธิบายใจความเหมาะมาต่อเติมยกนิทานดั้งเดิมเสริมบทธรรมขอให้ท่านทั้งหลายมีความสบายใจปรารถนาสิ่งใดอันเลิศล้ำจงเพิ่มพูนตามบุญงามและตามกรรมที่ได้บำเพ็ญไว้ทุกประการขอเจริญพร